สวัสดีค่ะน้องๆกลับมาอีกครั้งกับรายการที่พาไปนะคะบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเราอยู่ข้างๆหนุ่มหล่อที่น่ารักสองคนแท้ๆเพียงมากๆเหมือนกับว่ากลัวอะไรสักอย่างวันนี้เนี่ยตามรีเควสและตามแบบคอมเมนต์มาเลยเพราะว่าเขารีเควสเกี่ยวกับคณะนี้เอางี้คุณสองคนแนะนำตัวก่อนก็ชื่อวินครับมาจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับผมชื่อแทนครับจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เหมือนกันครับตอนนี้อยู่ชั้นปีที่3ครับอันนี้ปี3อันนี้ขึ้นปีเลยนะขึ้นปี2ปี2อ่ะคุณเป็นแบบเบบี้ว่าโอเคโทษอีกครั้งก็คือจริงๆวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับคณะนิติศาสตร์กันนะคะแบบลงลึกเลยโดยที่ก็เป็นน้องๆที่กำลังเรียนอยู่เนี่ยจะมาให้ข้อมูลกับเรานะคะข้อแรกเลยที่พี่อยากรู้นิติศาสตร์เรียนเกี่ยวกับอะไรยังไงบ้างแน่นอนนะครับนิติศาสตร์หลายคนก็น่าจะรู้นะครับว่าเรียนเกี่ยวกับกฎหมายซึ่งหลายๆคนก็อาจจะสับสนว่าเอ๊ะมันต่างกับรัฐศาสตร์หรือว่าสายสังคมอื่นๆนะครับของเราเนี่ยจะเรียนเน้นเกี่ยวกับการร่างกฎหมายพื้นหลังกฎหมายแนวคิดของกฎหมายวิธีการใช้กฎหมายครับก็คือทุกอย่างเกี่ยวกับกฎหมายก็คือนิติศาสตร์จะลงเนื้อที่กฎหมายโดยเฉพาะเลยอันนี้พี่ถามแบบประชาชนชาวบ้านมากๆเลยจบไปของนิติศาสตร์นี่คือทำอะไรบ้างไหนตอบกันมาคนละอาชีพสิอย่างที่รู้กันมันก็ไม่ได้มีแค่ผู้พิพากษาหรือว่าอัยการเท่านั้นครับก็อาจจะไปทำงานด้านพนักงานลอว์เฟิร์มอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับผมที่น้องเรียนตอบก็คือเป็นอาชีพสายตรงของกฎหมายเลยก็จะลงกับอาชีพกฎหมายเป็นหลักนะครับจริงๆเนี่ยกฎหมายเนี่ยสามารถทำอาชีพได้หลากหลายมากๆเลยนะครับจริงไม่ว่าวงการบันเทิงก็ได้วงการบันเทิงก็ได้ขายลูกชิ้นปิ้งก็ได้ขายลูกชิ้นยังไงไหนพูดสิขายลูกชิ้นปิ้งกับกฎหมายเป็นยังไงบางคนเขาก็แบบจบไปขายแอลกอฮอล์ก็มีพี่อ๋อกฎหมายเป็นอะไรที่อยู่ในชีวิตประจำวันของคนเราอยู่แล้วเนาะท่านพี่ถามหน่อยทำไมเราถึงอยากเข้านิติศาสตร์กันท่านคิดว่ากฎหมายเนี่ยเหมือนอาวุธครับที่นอกจากจะใช้ป้องกันตัวแล้วเนี่ยเราสามารถใช้ช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยในอย่างกฎหมายเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆครับอย่างที่ทุกคนรู้ว่าแม้กระทั่งเราเปิด Facebook เปิดแอปพลิเคชันหรือใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกับกฎหมายหมดครับพี่ชอบมากเลยมันดูคมมากเลยอ่ะคือการเรียนแล้วไม่เหมือนอาวุธอ่ะโอ้ยพี่อันนี้ก็คือแบบผมเอาไว้ใส่ใน SOP ผมเลยนะตอน SOP ก็มาจาก Statement of Purpose Statement of Purpose ทำไมถึงอยากเรียนคณะนี้อ๋อเพราะมันคืออาวุธคือนอกจากปกป้องตัวเองคุณยังช่วยแบบปกป้องคนอื่นได้ด้วยปกป้องพี่ได้ไหมได้ถ้าพี่จะทำความเร็วเนาะน้องจะช่วยพี่ไหมคะค่อยว่ากันแล้วกันดีโอเคนี่ของแทนวินนะไม่ถึงอยากเรียนคือโรงเรียนผมก็มีโอกาสได้เรียนวิชากฎหมายครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณครูก็ได้ทาบทามให้ผมไปแข่งขันตอบปัญหากฎหมายอะไรเงี้ยครับเครื่องแข่งตั้งแต่มัธยมใช่ครับมัธยมพี่ไม่ทำอะไรเลยโอเคเก่งมากเราให้ตอบก็เลยรู้สึกว่าอินกับมันสนุกกับมันอะไรเงี้ยครับแล้วแข่งยังไงอ่ะส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นเรื่องของความจำมากกว่าครับแต่ว่าพอมาเรียนจริงๆก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มีแต่เพียงแค่การใช้ความจำแต่เราต้องใช้ความเข้าใจอะไรอย่างนี้ด้วยครับเออแต่พอพูดถึงนิติศาสตร์สิ่งแรกที่พี่นึกถึงเลยอ่ะคือจำเพราะมันดูเป็นแบบมาตรา1ถึงมันเห็นมีนับมาตราเธอเป็นพันข้ามเลยอ่ะพี่จำไม่ได้พี่ก็เลยอยากรู้ว่าจริงๆแล้วมันยากมากไหมหรือมันมีหลักเกณฑ์ยังไงในการจำหรือเข้าไปเรียนอะไรเงี้ยจะเน้นไปที่การจำอยู่แล้วครับในช่วงแรกครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราจะต้องเข้าใจเนื้อหาจริงๆด้วยครับมันไม่ได้มีเพียงแค่ความจำอย่างเดียวเพราะว่าเวลาเราเขียนตอบข้อสอบหรือว่าเราเขียนวินิจฉัยตอบปัญหาครับเราจะต้องมีความเข้าใจในเนื้อหาด้วยคือถ้าเราจำมาเราเอามาเขียนอย่างเดียวมันก็ใช่เดี๋ยวมันก็ลืมครับแล้วเราก็ไม่ได้เข้าใจเนื้อหาจริงๆความจำเนี่ยก็สำคัญแต่มันก็ไม่ใช่สิ่งเดียวที่สำคัญที่สุดครับอีกสิ่งนึงก็คือความเข้าใจการอ่านกฎหมายรู้การใช้กฎหมายเป็นบางคนจำได้แต่ใช้ไม่เป็นก็เท่านั้นแล้วพวกคุณสองคนมีหลักในการจำมันไหมเทคนิคแต่ละคนจำแบบมีเทคนิคไหมหรือว่ามันก็แค่อ่านไม่อะพี่ไม่ได้อะพี่ต้องมีเทคนิคมีปะวิธีการจำแต่ละคนบางคนก็แบบอ่านปุ๊บก็จำได้เลยแต่อย่างผมจะ make sure ที่ว่าสมมติเราอ่านครบทุกมาตราปุ๊บอะไรที่สมมติถ้าในบางครั้งที่เราต้องจำมาตราจำเลขไปตอบอะไรพวกเนี้ยผมก็จะอ่านเสร็จปุ๊บผมก็เอาจากกระดาษ A4 แผ่นนึงขาวๆมาแล้วก็นั่งเขียนตัวเลขเขียนจริงๆๆๆๆๆๆๆแล้วคุณไม่ได้แค่อ่านอย่างเดียวแต่คุณเขียนมันออกมาเพื่อให้จําได้อีกทีนึงแล้วก็อีกรอบนึงก็จะเป็นกระดาษเปล่าแล้วก็ไม่ดูอะไรเลยแล้วก็จดออกมาเหมือนกับ copy paste จากหนังสือในสมองเราให้มันชินมันอยู่ในกล้ามเนื้อใช่แต่ว่าของผมจะเน้นไปที่เข้าฟังบรรยายมากกว่าครับก็คือเข้าไปฟังอาจารย์หรือว่าอย่างหลายๆคนก็อาจจะชอบฟังไฟล์เสียงครับเข้าไปอัดเสียงในห้องบรรยายแล้วก็เอามาฟังเรื่อยๆซ้ำๆซ้ำๆครับแสดงว่ากิจวัตรของเด็กนิติไม่ใช่ใช้คำว่ากิจวัตรเลยคือจะฟังไฟล์เสียงอย่างเงี้ยเพื่อให้มันแบบเข้าเนื้ออย่างเงี้ยแล้วแต่คนอ๋อแล้วแต่คนบางคนอาจจะชอบอ่านอย่างเดียวเลยครับแต่หลักสำคัญที่สุดยังไงไม่ว่าจำยังไงก็คือต้องเข้าใจนะว่าเราจำอะไรไปเข้าใจครับเนาะโอเคทีนี้พี่อยากรู้ว่าเข้าไปเรียนเนี่ยสมมติถ้าพี่นึกถึงนิติศาสตร์พี่ก็จะนึกถึงว่ามันดูสุขุม
ดูแบบกฎหมายทุกคนดูเป็นระเบียบคุณเล่าซิว่าคณะของคุณปี1ถึงปี4เขาทำอะไรกันบ้างหรือเรียนอะไรกันบ้างครับผมก็ห่างมา2ปีแล้วก็ให้น้องเบนที่เพิ่งหายจากเฟรชชี่มาครับพี่ชอบมากพูดเหมือนจะตอบแต่ว่าเปล่าโยนน้องตอบไม่ผมก็ตอบไงอ่ะวินพูดซิก็ในปี1ช่วงที่เข้ามาเนี่ยก็จะมีกิจกรรมรับน้องใช่ไหมครับหรือว่างานรับเพื่อนใหม่อะไรเงี้ยครับก็เราก็จะมีการทำกิจกรรมที่สนุกสนานเลยไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมต่างๆมีกิจกรรมแบบละลายใช่พฤติละลายพฤติกรรมคณะนี้มันก็ไม่ได้แบบว่าเราจะต้องเป็นคนเรียบร้อยเสมอไปส่วนกิจกรรมที่ผมเริ่มทำจริงๆก็จะเป็นในช่วงปี1เทอม2ครับผมทำกิจกรรมมูดคอร์ดครับผมก็มันเป็นการแข่งว่าความสารจำลองครับอะไรคอร์ดคอยทีนี้มูดคอร์ดครับมูดมูด MOOT ครับมูดคอร์ดมูดคอร์ดครับก็เป็นการแข่งขันว่าความสารจำลองครับจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการแข่งขันครับผมแข่งยังไงอ่ะก็คือยืนกระสอบฝั่งแล้วก็ว่าความแข่งกันใช่ครับคือเราก็จะต้องแบบว่าหาข้อมูลด้านกฎหมายคือกฎหมายที่ใช้ก็จะเป็นกฎหมายพวกกฎหมายระหว่างประเทศกฎหมายสิ่งแวดล้อมบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับจะทำสิ่งนี้ตอนปีหนึ่งเทอมสองหรอใช่ครับมีอะไรมีเทศศาสตร์ปีหนึ่งเทอมสองทำมาทำละครทำละครทำละครวันเอาปีหนึ่งเทอมสองทำอย่างนั้นแล้วแล้วพอคุณขึ้นปีสองคุณทำอะไรบ้างคะก็ตอนนี้ก็กำลังขึ้นปี2ครับก็เลยกำลังยังรุ่นพี่ยังไงจ๊ะธรรมศาสตร์เนี่ยเปิดโอกาสให้นักศึกษามากในการทำกิจกรรมนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ยเรามีกลุ่มกิจกรรมที่มากมายที่แบบรองรับความสามารถของหลายๆคนเช่นบางคนอาจจะถนัดดนตรีก็จะมีชมรมรอทียูแบนด์บางคนอยากเล่นละครก็มีละครเวทีนิติก็มีหรืออย่างผมตอนเข้าปี1ก็เป็นทูตระพีครับซึ่งทูตระพีนี่ก็คือเหมือนแบบช่วยแนะแนวการศึกษาน้องๆตามโรงเรียนต่างๆอะไรพวกนี้บางคนอยากเป็นลีดก็มีลีดคณะเชลีก็มีหรือว่าถ้านางวิชาการหน่อยก็มีกลุ่มนิติวิชาการที่จะพวกรีเสิร์ชการเสวนาวิชาการหรือว่าอย่างมูดคอร์ดอะไรแบบนี้ก็แสดงว่าจริงจริงนิติศาสตร์อ่ะมันไม่ใช่เป็นภาพลักษณ์ว่าเฮ้ยนิติแปลว่าทุกคนจะต้องเป็นแบบอย่างนี้ทุกคนต้องเรียบร้อยทุกเขามีกิจกรรมของเขาที่ทำละครด้วยอย่ามาคุยกับนิเทศไหมเอามาไปคุยกับเจซีผมคุยให้แล้วคณะต่อปีนึงเนี่ยกี่คนประมาณ300-400คนครับ400แล้วเขารู้จักกันหมดมั้ยก็ถ้าจะรู้จักก็ประมาณเป็นหลัก100กว่า200นี่ก็คือแม็กซ์สุดแล้วแต่ถ้าให้รู้จักทุกคนก็ยากครับพี่ไปไม่ได้มันจะยากไปนิดนึงอัธยาศัยดิบเอาแล้วมันแบ่งเป็นภาคมั้ยจ๊ะไม่มีครับเราจะมีแบ่งเป็นหลักสูตรมากกว่าว่าหลักสูตรภาคปกติกับหลักสูตร FLB ซึ่งเป็นหลักสูตรอินเตอร์ที่จะเป็นทางการแพทย์ไทยกับอินเตอร์ใช่แล้วรุ่นพี่รุ่นน้องเมิร์จกันไหมคะเกิดการปฏิสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้องไหมมีครับเวลาเราทำกิจกรรมเนี่ยเราก็จะมีรุ่นพี่อะไรพวกนี้แล้วก็จะรู้จักเพื่อนของพี่ซึ่งในการเรียนนิติศาสตร์เนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยเราต้องพึ่งพาอาศัยกันรุ่นพี่รุ่นน้องแล้วก็เพื่อนด้วยแบบพึ่งพาพี่สอนน้องพี่แนะนำน้องแล้วก็เพื่อนกันเองก็แบบช่วยกันเรียนนะคือนิติศาสตร์เนี่ยก็พูดตรงๆว่าควรจะมีเพื่อนเยอะๆในการเรียนที่ดีคุณไปกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนฟีลลิ่งประมาณนั้นคือที่นี่เวลาลงวิชาเรียนเนี่ยเราก็จะมีอิสระในการเลือกอาจารย์เลยเขาหรอใช่ครับเราเป็นคนเลือกเองใช่ครับใช่แต่ว่าจะได้โควต้าหรือเปล่าจะได้หรือเปล่าใช่ครับซึ่งรูปแบบการสอนของท่านอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่มีทางรู้ได้เลยครับว่าอาจารย์เป็นยังไงนอกจากเราจะต้องไปถามพวกรุ่นพี่ที่เคยผ่านประสบการณ์มาแล้วทีนี้เราจะมีการเลือกโควต้ากันการขอโควต้าว่าอยากได้เซกนี้อันดับ1 2 3 4แล้วก็ขอไปแต่จะได้หรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงแล้วก็จะแบบสุ่มๆกันว่าเราจะเล่นกับเพื่อนหรือเปล่าแล้วก็มานั่งลุ้นกันว่าจะได้เจ็กไหนจะหลุดโควต้าก็ได้ครับใช่แต่ที่แน่น้องจะได้เรียนทุกวิชาแต่จะได้กับอาจารย์ที่อยากกับใครที่เราอยากเรียนหรือเปล่าแล้วแต่ดวงใช่ครับแล้วแต่ดวงด้วยสมมุติว่าเนี่ย2คนนี้สนิทกันเนี่ยจะต้องจะได้เรียนด้วยกันตลอดไปหรือไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ไม่เลยครับยากมากเลยครับที่จะได้เรียนด้วยกันตลอดคือแล้วแต่ลงทะเบียนใช่ครับแล้วแต่ดวงครับผมถึงบอกว่ามันสำคัญมากที่จะมีเพื่อนเป็นกลุ่มคือมีเพื่อนที่หลากหลายครับใช่เวลาไปนั่งเรียนแต่ละเซกเราก็จะได้มีเพื่อนเรียนด้วยแล้วก็ช่วยเหลือกันอ๋อเช่นถ้าคุณสนิท2คนแล้วคุณโดนจับแยกกับเพื่อนไปแล้วก็คือจบใช่ก็จบอ๋อเราก็เลยต้องมีเพื่อนมากมายเป็นแบบนี้มันการสุ่มดวงอ่ะใช่เป็นคณะที่สำหรับพวกคุณคุณรู้สึกว่าพี่มันเครียดไหมอยากรู้เรียนชิลแต่สอบเครียดดีกว่าเรียนชิลแต่สอบเครียดใช่คืออย่างคณะอื่นเขาจะมีแบบคะแนนเก็บเช็คชื่อแต่ของผมจะไม่มีเช็คชื่อเลยคณะนิสสัตธรรมศาสตร์ไม่มีเช็คชื่อเลยคือจะเรียนไม่เรียนก็แล้วแต่ใช่แต่สอบให้ผ่านก็พอสะใจอ่ะมันเป็นความรับผิดชอบของคุณล้วนๆนะว่าคุณจะสามารถ manage และทำสิ่งนี้ออกมาได้หรือเปล่าเราบอกว่าเข้าแบบต่อรุ่นนึง300 400คนนี่เรียนพร้อมกันหมดเลยป่ะบางวิชาก็จะมี2ถึง3เซกบางวิชาก็มี4เซกก็มีหรือบางวิชาก็จะมีแค่เซกเดียว
แบ่งจากอะไรอ่ะหมายถึงว่าแบบเช่นวิชาไหนที่เรียนรวมทีเดียวแบบเยอะๆที่วิชาตอนปีหนึ่งเข้ามานอกจากวิชากฎหมายเนี่ยตอนปีหนึ่งเราก็จะมีวิชามหาวิทยาลัยวิชาทีอยู่ต่างๆซึ่งนี่ก็จะไปเรียนรวมเสกใหญ่กับคณะอื่นๆด้วยชอบวิชาอะไรอ่ะไปเรียนกับคณะอื่นอ่ะดีเลยอยากเรียนกับคณะอื่น102ที่ U 106นะครับที่ U 100ใช่ Civil Engagement แล้วเรียนอะไรคะก็เกี่ยวกับsustainable ความยั่งยืนความยั่งยืนสิ่งแวดล้อมนะครับอ๋อเป็นวิชาแบบองค์รวมของโลกนี้ที่เราจะได้ไปเรื่องเรียนด้วยกัน300 400คนก็จะมีการทําโปรเจกต์ช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือชุมชนเฮ้ยอยากเรียนอ่ะโอเคคุณก็จะได้ไปเมิร์จไปเจอคณะอื่นแต่เป็นปี1เท่านั้นใช่ครับพอขึ้นปี2เราก็จะเข้าสู่วิชาคณะเป็นหลักเดียวเลยซึ่งวิชาคณะของคุณหลักๆก็คือกฎหมายล้วนๆเลยใช่กฎหมายล้วนๆเลยครับอ๋อคือปี2มาคืออัดแน่นอัดเต็มละใช่ทีนี้พอปี2เริ่มเรียนเกี่ยวกับคณะจริงๆคือกฎหมายใช่ป่ะแล้ว3 4อ่ะปี2ปี3ปี4มันต่างกันยังไงบ้างมันที่จริงกฎหมายก็มีตั้งแต่ปี1แล้วอย่างน้องมินก็จะเรียนอะไรบ้างก็จะเรียนเรื่องกฎหมายแพ่งหลักทั่วไปใช่กฎหมายอาญาครับในปีแบบเบสิกก่อนใช่คือเราจะเรียนพวกพื้นฐานหลักการพื้นฐานต่างๆที่เด็กนิติแรกเริ่มเนี่ยควรรู้ครับแล้วพอเราขึ้นปีสูงขึ้นไปเราก็จะได้เรียนในกฎหมายที่ยากขึ้นเรื่อยๆใช่ครับยากขึ้นด้วยแต่คุณยกตัวอย่างคำว่ายากขึ้นให้ฟังหน่อยสิเช่นกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งกระบวนการระบบศาลนะครับพูดปุ๊บยากเลยใช่ฟังปุ๊บก็ยากเลยซึ่งมันก็ยากจริงๆครับมันก็จะดีเทลลงไปอีกใช่อย่างในปีหนึ่งปี 1ปี2เราก็อาจจะได้เรียนเพียงแค่แบบเนื้อหาของกฎหมายว่าพื้นฐานใช่หลักคิดเป็นยังไงกฎหมายอาญาเช่นค่าฟันแทงยังไงครับแล้วปี3ปี4ล่ะจ๊ะปี3ปี4ก็จะมากขึ้นไปเช่นคดีเมืองคดีบุคคลคดีระหว่างประเทศระหว่างประเทศองค์กรบริษัทกฎหมายพาณิชย์ละเมิดมรดกใช่แล้วนอกจากนี้ก็จะมีวิชาพวกวิชาเสรีให้เราลงเลือกกฎหมายที่สนใจได้ลงเองด้วยครับอย่างซัมเมอร์ผมก็จะเป็นวิชาเลือกเช่นอาชญาวิทยาก็จะรู้ว่าแบบกระบวนการร่างกฎหมายอาญาเนี่ยเป็นยังไงต้องการจะลงโทษคนยังไงคุณผู้ผู้ต้องหายังไงบ้างก็จะศึกษากฎหมายเชิงลึกแบบในแต่ละเรื่องที่เราสนใจครับอย่างของผมก็เรียนกฎหมายโรมันครับเป็นกฎหมายแบบเรียนตั้งแต่ประวัติศาสตร์ของพวกโรมันเขาร่างกฎหมายยังไงส่งอิทธิพลยังไงมาที่ระบบกฎหมายของเราที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจะมีวิชาเรื่องกฎหมายที่ให้น้องๆที่แบบสนใจแต่ละสาขาเช่นสาขามหาชนสาขาแพ่งสาขาอาญาสาขาสิ่งแวดล้อมก็ให้น้องๆเลือกกฎหมายอิสลามก็มีให้เลือกที่เทียออมีกฎหมายศาสนาด้วยใช่กฎหมายศาสนากฎหมายอวกาศก็มีใช่เฮ้ยหลากหลายมากมายเหมือนกันคานิสนาวีก็มีแล้วเราเลือกได้แค่อันเดียวไหมคือหรือเราอยากเรียนอะไรก็ได้เรียนถ้ามันจะมีโควต้าให้ลงครับว่าแบบในเทอมนี้เราลงได้กี่หน่วยกี่เราก็จะต้องเลือกว่าเราจะไปสาขาไหนไปสายไหนแล้วก็คณะก็จะแบบบังคับให้เราลงวิชาเสรีให้ครบหน่วยกิจที่เขากำหนดไว้ครับเราก็จะได้ศึกษาในวิชาอื่นๆนอกจากวิชาพื้นฐานอีกด้วยครับมันจะมีวิชาบังคับวิชาเลือกวิชาเสรีอ๋อบังคับเลือกแล้วก็เสรีแล้วทีนี้พี่อยากรู้ว่าพอจบปี4ไปอ่ะแต่ละคนจะไปเลือกเรียนทางไหนมันมีทางไหนให้เลือกบ้างอ่ะก็บางคนก็จะไปต่อปริญญาโทต่างประเทศหรือบางคนจะเรียนเนติบัณฑิตหรือว่าบางคนก็จะไปทำงานเลยเนติบัณฑิตคืออะไรคะอธิบายหน่อยสิอารมณ์เหมือนกฎหมายชั้นสูงครับเรียนเพื่อไปสอบเป็นผู้พิพากษาอะไรก็ได้แล้วก็พาเรียนต่อไปใช่ครับแล้วทีนี้ฝึกงานอ่ะฝึกงานปีไหนยังไงแล้วเลือกอะไรแบบไหนบ้างในส่วนของฝึกงานครับอย่างผมที่กำลังจะขึ้นปี3มันก็ต้องคิดเรื่องฝึกงานนะครับซึ่งโดยปกติแล้วคณะของผมจะฝึกงานกันช่วงปิดเทอมปี3ปิดเทอมปี4ขึ้นปี4ซัมเมอร์ปี3โอเคแล้วเลือกยังไงอ่ะเลือกจากอะไรกันบ้างอ่ะมันจะเป็นกลุ่มกิจกรรมอัลซ่าที่จะเชิญเฟิร์มต่างๆหรือว่าสมาคมทนายความต่างๆเนี่ยมาเปิดบูธรับสมัครได้ฝึกงานใช่เขาจะมี requirement ว่าแล้วก็จะส่งว่าแบบคะแนนเราควรเรียนเป็นยังไงบ้างกิจกรรมอะไรบ้างแล้วก็ไปสัมภาษณ์แล้วก็จะได้เฟิร์มในเรื่องซึ่งเขาก็มาเปิดบูธที่มหาลัยเลยหรอใช่ครับหรือว่านอกจากนี้ก็จะมีแบบสายราชการที่ไปฝึกงานที่ประจำศาลสำนักราชการนี่นั่นสำนักงานตำรวจเลยใช่ก็คือมีทางเลือกเยอะแยะไปหมดในการที่เราจะไปฝึกงานคุณทั้งสองคนมีวิธีการ manage ระหว่างการเรียนกับการสอบส่วนตัวผมก็คือผมก็จะเข้าบรรยายทุกครั้งครับใช่เพราะว่าผมไม่ชอบอ่านหนังสือเองครับรู้สึกว่ามันเยอะมากๆก็เลยจะชอบเข้าไปนั่งฟังอาจารย์ก่อนการที่คุณนั่งฟังหมายถึงว่ามันให้ความรู้สึกอะไรที่แตกต่างจากการอ่านหนังสือที่คุณชอบกว่ามันนอกเหนือจากหนังสือด้วยครับแล้วก็เป็นการเจาะประเด็นในรายละเอียดให้เราเข้าใจเนื้อหานั้นๆจริงๆด้วยเตรียมตัวสอบเนี่ยผมก็จะเน้นไปที่การทําข้อสอบครับท่องจําแล้วก็ฝึกทําข้อสอบเก่าๆเยอะๆครับคือการที่เราแบบว่าคิดว่าเราเข้าใจแล้วแต่เรายังไม่ได้ลองทําข้อสอบผมว่ามันเหมือนว่ามันยังขาดอะไรไปอยู่ครับก็อย่างน้องวินเขาจะเป็นสายเข้าเรียนใช่ไหมพี่ไม่เป็นไรแต่เราคนมีทางของตัวเองผมก็เข้าแต่อาจจะแบบไม่ครบทุกคาบแล้วคุณ manage ทำระหว่างการที่จะไปสอบยังไง
คือผมจะพยายามเข้าเรียนข้ามไหนที่ไม่ได้เข้าก็อย่างที่น้องมินบอกว่าเราจะมีแบบไฟล์เสียงที่แบบเพื่อนๆช่วยอัดไว้แล้วก็มาฟังพอฟังปุ๊บแล้วก็เลคเชอร์บนถอดเทปอะพี่ใช่แล้วผมก็จะเป็นพวกสายแบบซื้อหนังสือมาอ่านประกอบพี่ขออนุญาตเปิดหนังสือน้องๆดูได้ไหมได้พี่อยากเห็นอ่ะแป๊บนึงนี่คือใครอ่ะอาจารย์เขียนให้สำหรับธนวินขอให้สำเร็จการศึกษาจงทุกประการนี่เขาจะเขียนแบบนี้สมมติจบคาบปุ๊บก็จะมีแบบวัฒนธรรมที่ชอบทำกันก็คือให้อาจารย์เขียนอวยพรให้หลังจบคาบในชีวิตอาจารย์ไม่เคยเขียนอะไรให้พี่เลยค่ะน้องอ๋อแล้วนี่คือแล้วก็ทำไมต้องไฮไลท์หลายๆสีแบบนี้อันนี้ดีมากเลยรู้สึกว่าผู้ชายปกติจะแบบว่าจะไม่จะแบบช่วยๆแต่นี่เขาเป็นระเบียบมากเลยมันช่วยคุณปะการแบบมีหลายๆสีมันช่วยจริงๆปะช่วยยังไงจ๊ะเพราะว่าสมมติมาตรานึงอ่ะเขาจะมีองค์ประกอบสาระสำคัญของแต่ละมาตราคืออ่ะสมมติมีข้อยกเว้นมีเนื้อหาสำคัญมีข้อควรระวังแล้วก็จะไฮไลท์ต่างสีกันก็แสดงว่าเป็นเทคนิคเหมือนกันเนาะใช่ใช้สีใช้บางคนจะใช้แบบขีดเส้นสีแทนบางคนก็จะใส่โพสต์อิทหรือบางคนก็จะทำเลคเชอร์ต่างๆเอาไว้ก็แล้วแต่เทคนิคใช่อันนี้ก็เป็นประมวลแพ่งเหมือนกันครับแต่ว่าอันนี้ผมนี่คือออกมาคุณมีคนทำไมแมปปิ้งเขินจะด้วยมีคนเขียนโพสต์อิทไว้ให้ตรงนี้แล้วลายมือเป็นผู้หญิงแน่ๆตรงนี้ก็แปลว่าเราเรียนแล้วเรามีความรับได้อ่ะที่เสริมให้นี่โหนี่ก็คือทำเป็นใบแมปอย่างนี้เลยเฮ้ยน้องสองคนลายมือสวยมากอ่ะน้องๆทุกคนดูที่สองคนนี้เป็นตัวอย่างนะคะนี่คือตัวอย่างของการเรียนที่ตั้งใจมากนะคะแล้วเขาก็จัดระเบียบความรู้ได้ดีมากดีงั้นขออีกนิดนึงไปตอนก่อนที่จะสอบเข้าสอบเข้ายากไหมต้องทำยังไงบ้างที่จะสอบเข้าได้ของผมครับเป็น TCAS รุ่นแรกที่มีนะครับก็จะมีทั้งหมด5รอบใช่ไหมอย่างที่น้องๆหลายคนทราบนะครับซึ่งของรุ่นแทนเนี่ยจะเป็นรุ่นแรกที่มีรอบพอร์ตโฟลิโอครับซึ่งเป็นรอบแรกของคณะนิสสัตธรรมศาสตร์แล้วก็เป็นรุ่นสุดท้ายที่มีด้วยเขาไม่รับแล้วใช่เป็นรุ่นแรกแล้วก็รุ่นท้ายที่รับซึ่งผมก็คือโชคดีมากที่ติดคุณเข้าได้พอร์ตโฟลิโอเหรอจ๊ะใช่ซึ่งแบบตอนนั้นผมก็ไม่คิดว่าผมจะติดนะแต่ว่าผมก็โชคดีที่พุ่งเข้ามาได้ไม่เธอต้องมันเน่าเธอเก่งสิก็หลักๆคือเขาก็จะดูจะมีเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษเกรดเฉลี่ยกิจกรรมต่างๆซึ่งกิจกรรมเนี่ยก็ต้องเกี่ยวกับนิติมาหรือไม่ขนาดก็มีทั้งที่เกี่ยวกับนิติก็แค่การแข่งขันตามปัญหากฎหมายรายการต่างๆแต่ทีนี้อันนี้ผมคิดว่ามันไม่พอในการเข้ามหาลัยเราควรที่จะทำกิจกรรมที่มีความหลากหลายแล้วก็สอดคล้องกับพันธกิจของมหาลัยของคณะเราเช่นทำเพื่อสังคมจิตอาสานี่ก็สำคัญหรือว่าทำวิชาการในศาสตร์อื่นเขาจะได้รู้ว่าเราเนี่ยมีความสามารถนอกเหนือจากกฎหมายนะเทคนิคเนี่ยผมอยากแนะนำให้น้องๆหลายๆคนที่อยากยื่นพอร์ตโฟลิโอเพราะคิดว่ามันสำคัญมากหนึ่งก็คือเกรดเฉลี่ยเพราะอย่างรุ่นผมที่เข้ามาในเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำสุดที่ติดไปคือ 3.85 เกรดเฉลี่ยสำคัญอะไรอีกแล้วก็คะแนนภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษใช่เช่นแกดเช่น TU Gate ก็ถ้ามีโอกาสก็อยากให้ลองสอบดูหรือว่า CU Tape หรือว่า IELTS เรียกว่าอะไรพวกนี้ที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คืออยากให้น้องๆที่อยากเข้ารับพอร์ตนะครับดูเกณฑ์การรับสมัครให้ดีว่าเขาต้องการอะไรบ้างแล้วก็เราก็จะได้แบบทำในส่วนนั้นให้มันดีส่วนงานไหนเนี่ยที่เราแบบไม่มีรูปกิจกรรมเลยหรือว่าไม่มีใบประกาศนียบัตรเราอาจจะให้อาจารย์ที่ปรึกษาเราหรืออาจารย์ที่โรงเรียนเนี่ยทำคำนิยมให้เราว่าเราได้ร่วมกิจกรรมจริงๆนะแล้วเรามีความสามารถอะไรนะครับในการทำกิจกรรมนี้ซึ่งผมก็ได้ประโยชน์จากส่วนนี้มาอาจารย์พร้อมช่วยเหลือเราสิถูกต้องโอเคอันนี้ฝั่งพอร์ตโฟลิโอผมเข้ามาแบบนี้คุณล่ะคะผมเข้ามาในรอบ3ครับรอบ3คือรอบรับตรงครับผมใช้คะแนนสอบเข้า100คะแนนครับผมกฎหมายโดยเฉพาะ70คะแนนแล้วก็ใช้แกตอีก30คะแนนครับผมเข้าใจว่ารูปแบบการรับเข้าตอนนี้มันน่าจะแตกต่างจากรุ่นผมไปแล้วครับแต่ว่าตอนนั้นผมก็จะอ่านพวกกฎหมายหนังสือกฎหมายสำหรับสอบเข้าครับก็จะไปเรียนพิเศษซื้อหนังสือมาอ่านแล้วก็เรียนในห้องเรียนอะไรนะครับส่วนวิชาแกตเนี่ยผมก็จะเน้นเป็นการทำโจทย์ทำข้อสอบเก่าๆมากกว่าที่สำคัญผมว่าก็อยากจะให้น้องๆเน้นในเรื่องของทั้งแกตเชื่อมโยงและแกตภาษาอังกฤษครับเพราะว่าไม่ว่าเราจะสอบรอบ3หรือว่าสอบรอบ4ยังไงมันก็ต้องใช้อยู่แล้วคุณใช้ระยะเวลาในการเตรียมตัวนานไหมอ่านหนังสือกันตั้งแต่เมื่อไหร่พูดความจริงออกมาอย่างผมแต่ก่อนผมอยากเป็นหมอแล้วผมเพิ่งจะมาเปลี่ยนใจเรียนนิติตอนปิดเทอมม5ขึ้นม6ผมเพิ่งจะมาเรียนเขียนแบบเป็นนิติใช่ผมก็ใช้เวลาแค่ประมาณครึ่งปีในการเตรียมตัว6เดือนประมาณนั้นแล้วก็ลุยเยอะลุยยาวแล้วก็ลุยยาวเลยครับสำคัญก็คือเราอยากให้น้องๆเนี่ยตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนเราจะได้แบบตรงไปเลยไม่ใช่ว่าแบบไม่มีหลายๆอันแล้วเราก็มาจับไปไม่ถูกใช่จะเหนื่อยแล้วมีวิธีในการค้นหาตัวเองผมว่าโดยปกติเวลาเราเรียนที่โรงเรียนเรามันจะมีหลายวิชาใช่ไหมพี่
ผมก็จะแบบรู้สึกตัวเองตั้งนานแล้วว่าแบบผมชอบจำผมชอบท่องผมชอบอ่านหนังสือเองถ้าเป็นสายวิทย์ผมก็ชอบชีวะที่ต้องอ่านอะไรพวกนี้แต่ว่าพอมาดูแบบสายสังคมอีกสายนึงที่เราไม่ค่อยเปิดใจมันพอเรามาดูปุ๊บแล้วก็เฮ้ยวิชาสังคมเป็นวิชาที่เราทำได้ดีเราก็ชอบมันด้วยแล้วแบบเราไปดูว่าสายงานมีอะไรบ้างมีคณะอะไรบ้างซึ่งแบบก็มาเจอนิติศาสตร์ซึ่งแบบเพื่อสายงานก็โอเคใช่ผมก็เลยดูว่าตัวเองถนัดอะไรชอบอะไรแบบไหนเราอะคะช่วงม.5ครับที่เริ่มได้ไปแข่งเริ่มได้เรียนกฎหมายจริงจังนะครับก็ผมก็จะพยายามหาค่ายครับค่ายที่เกี่ยวกับกฎหมายเลยนะครับแล้วก็ไปเข้าร่วมค่ายเพื่อที่เราจะดูว่าตัวเองชอบจริงๆหรือเปล่าอย่างที่ของมหาวิทยาลัยเราก็มีค่ายพีชันก็คือแบบให้น้องๆเข้ามาค้นหาตัวเองเหมือนกันว่าเราชอบกฎหมายจริงๆหรือเปล่าถ้าสมมตินะตอนนี้น้องๆอ่ะไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรอ่ะมันก็แค่ออกลองออกค้นหาดูนะว่าเออใช่ไหมวะไปเข้าค่ายเพราะเรามหาลัยต่างๆมีค่ายเข้าอยู่แล้วใช่หรือว่าหาข้อมูลใน Google อะไรอย่างนี้ดูก็ได้ครับลองอ่านดูว่าเราชอบจริงๆหรือเปล่าแล้วตอนสอบมีท้อไหมนี่อ่านแล้วโวยกูเบื่ออย่างเงี้ยมีปะก็ผมคิดว่ามันปัญหาอุปสรรคที่หลายคนต้องเจออยู่แล้วมันจะมีช่วงที่แบบเอ้ยขี้เกียจอ่านแต่สุดท้ายเราก็ต้องมานั่งดูว่าถ้าเราขี้เกียจตอนนี้อนาคตเราจะลำบากมองหน้าน้องสิสบตากับพี่เขาหน่อยนี่คือคนเขาเข้ามาได้แล้วอยากบอกน้องว่าอะไรไอ้ประโยชน์ที่ว่าเหนื่อยตอนนี้สบายวันหน้านี่เป็นเรื่องจริงนะใช่เพราะว่าเราทุ่มเทกับมันในตอนเนี้ยผลสำเร็จที่เราได้ต่อให้แบบมันไม่ได้ตามที่เราคาดหวังแต่ลดน้อยลงมามันก็ยังมากกว่าที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยคมมากเลือดพี่ไหลหรอโอเคเราอะให้กำลังใจน้องๆหน่อยถ้าตอนนี้เขาแบบผมเบื่อครับผมเกลียดอยากเล่นเกมครับอยากให้เรานึกถึงอนาคตที่จะเกิดขึ้นเข้าไว้ครับว่าอนาคตเราเนี่ยจะเป็นยังไงเราต้องการอนาคตว่าอยากเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสังคมแบบไหนอยากเป็นแบบไหนพืชวันนี้เถอะครับชอบมากเลยหน้าน้องคือตัวมึงอะตัวน้องครับน้องเอาไงอะน้องก็คิดนะครับอนาคตน้องอยากเป็นยังไงครับก็อย่าพึ่งท้อครับโอเคเดี๋ยวอันสุดท้ายพี่อยากให้ฝากถ้าสำหรับใครที่อยากเข้าคณะนิติศาสตร์จริงๆไม่ว่ามหาลัยอะไรก็ตามหรือจะธรรมศาสตร์ก็ได้ในฐานะรุ่นพี่คุณชักชวนสิว่าคณะของคุณมันดียังไงหรือว่าแบบเข้ามาแล้วจะแบบไหนสำหรับนิติธรรมศาสตร์นะครับเราเป็นคณะนิติคณะแรกของประเทศไทยนะครับอาจารย์แต่ละท่านก็จะเป็นผู้ร่างกฎหมายให้พวกเราได้ใช้กันน้องๆคนไหนที่สนใจในสายสังคมหรือว่าสนใจในด้านกฎหมายคณะนิติศาสตร์พร้อมต้อนรับพวกน้องเสมอซึ่งในระหว่างนี้น้องๆอาจจะอยู่มัธยมยังไม่รู้จะมาสัมผัสยังไงเราก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายขายของนะครับหลายๆคนอาจจะรู้ว่าคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์นะครับก็จะมีกิจกรรมวันที่วิชาการนะครับซึ่งผมเป็นทีมจัดก็อยากจะโฆษณาน้องๆหน่อยว่าสำหรับน้องคนไหนที่สนใจนะครับก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่Facebook Fanpage วันที่คณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ครับก็นานๆก็จะอัปเดตเกี่ยวกับการสอบเข้าแนวการศึกษาแนวอาชีพเสวนาวิชาการเทศกาลการเมืองอะไรแบบนี้ครับเอาเป็นว่าน้องๆทุกคนตอนนี้นะคะถ้าใครที่แบบว่าค้นหาตัวเองอยู่หรือรู้สึกว่าตัวเองน่าจะชอบนิติศาสตร์ก็อย่างที่บอกเนาะเรามาค้นหาตัวเองดูแล้วถ้ารู้ตัวแล้วเราก็กำลังอยู่ในช่วงที่แบบทำให้เต็มที่อ่ะปิดท้ายให้กำลังใจน้องๆสิก็ขอให้น้องๆทุกคนสู้ๆนะครับมีความมุ่งมั่นนะครับพยายามค้นหาตัวเองให้เจอเร็วๆครับว่าเราชอบอะไรหรือว่าเราถนัดอะไรอยากให้น้องๆเนี่ยอัปเดตข้อมูลตลอดอยู่เสมอครับว่าในการสอบเข้าของเราเนี่ยมีเป็นยังไงบ้างมีเกณฑ์อะไรบ้างซึ่งข้อมูลพวกนี้สำคัญมากๆก็อยากจะคอยเตือนน้องๆว่าให้อัปเดตข้อมูลข่าวสารเรื่อยๆครับใช่โอเคงั้นวันนี้พี่ขอบคุณน้องทั้งสองคนมากเลยนะคะแล้วคราวหน้าเนี่ยรายการที่พาไปเนี่ยอยากให้ไปรู้จักคณะอะไรหรือว่าอยากมีความรู้อะไรที่เกี่ยวกับการสอบเข้าหรือเรื่องเรียนรูปแบบไหนนะคะพิมพ์มาคอมเมนต์มาเยอะๆนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะงั้นวันนี้ลาไปก่อนเราสามคนลาไปก่อนไปแล้วนะคะ